สวัสดีค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่นหรือ Japan Aerospace Exploration Agency หรือ JAXA ได้ดำเนินโครงการที่ชื่อว่า Space Seed for Asian Future 2013โดย JAXA จะนำส่งเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงญี่ปุ่นหรืออัตสุกิบีนขึ้นสู่อวกาศเพื่อทดลองปลูกบนคิโบะโมดูลบนสถานีอวกาศนานาชาติโดยการปลูกนี้นะคะจะทดลองปลูกพร้อมกันกับบนพื้นโลกภายใต้สภาวะเงื่อนไขเดียวกันทั้งหมดค่ะเพื่อเปรียบเทียบเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงญี่ปุ่นที่ปลูกบนอวกาศบนสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงกับเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงญี่ปุ่นที่ปลูกบนพื้นโลกที่มีแรงโน้มถ่วงดึงดูดวัตถุอยู่ค่ะตลอดการทดลองปลูกนี้นะคะจะมีการบันทึกภาพและวิดีโอส่งตรงมาจากสถานีอวกาศนานาชาติสู่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงญี่ปุ่นค่ะน้องๆเยาวชนที่สนใจโครงการนี้นะคะและอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมชมโครงการนี้ได้ค่ะแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้ได้ตั้งแต่กลางปี2556นี้ค่ะโดยสวทช.จะมอบเมล็ดพันธุ์และวิธีการปลูกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและหากสนใจโครงการนี้สามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่ให้ความสนใจรับชมค่ะสวัสดีค่ะ